รัศมีอยู่สมกับคำว่าหยางกวงซึ่งแปลว่ารัศมีของพระอาทิตย์ซึ่งเป็นคำคล้องของวัดหยางกวงเราฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ที่นั่งที่รับรองใครที่ไม่ได้นั่งอยู่ในเสือเนี่ยก็เรียกให้มานั่งตรงเสือที่จัดไว้อย่าให้เกินเสือเพราะเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าเราเก็บภาพให้คุณโยมเนี่ยรูปก็จะได้ออกมาสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยกิจกรรมวันนี้เราก็จะร่วมกันทำวัดเย็นก่อนซึ่งส่วนมองทำวัดเย็นเรียบร้อยพวกเราก็จะกราบสรพันยัตถาหาพันนาคุณแห่งพระพุทธไตรและจึงจะร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกบทธรรมจักรกับพระวจนะสูตรและก็ร่วมกันสดับพระธรรมเทศนาซึ่งในระหว่างที่สดับพระธรรมเทศนาคุณโยมก็ต้องเจริญสมาธิไปด้วยโยมบางคนถามพระอาจารย์เราไม่เห็นไปนั่งสมาธิเลยตอนกลางคืนก็ช่วงเวลาที่โยมฟังเทศน์นั่นแหละก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มสมาธิไปด้วยปัญโนยัสสา
วดสรพันยคาถาพรรณนาคุณแห่งพระรัตนตรัยได้บทองค์ใดพระสัมพุทธอันเป็นพระราชนิพนธ์เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักในชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันแห่งพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นมหามงคลแก่พวกเราชาวพุทธวันนี้วันพระเราทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วลำดับต่อไปเราจะได้สาธยายพระไตรปิฎกในส่วนของพระสูตรอันเป็นด้วยความยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรของพวกเราทั้งหลายได้ยินแผ่นชีทที่ได้เตรียมไว้เป็นบทสาธยายพระไตรปิฎกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเราจะสาธยายไปพร้อมๆกันด้วยความตั้งใจแล้วก็ตาดูหูฟังสมองก็คิดไปด้วยจิตใจจดจ่อในน้อมจิตน้อมใจอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นอนุภาพต่อไปพวกเราทุกคนตั้งใจนะข้าพเจ้าพระอานนท์เถระได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าคือทุกข์ได้แก่ความเกิดจากเป็นทุกข์
รารถนาจักเป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็จักเป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปรวบยอดอุปาทานขันธ์5รูปเวทนาสัญญาที่จิตคนเราเข้าไปยึดมั่นจักเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จักเป็นอริยสัจคือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความทยานอยากที่ก่อให้เกิดภพใหม่ซึ่งประกอบด้วยความยินดีพอ
คยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขานิโรธนั้นเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งดูต่อภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้รู้แจ้งอริยสัจคือทุกขานิโรธนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาว่าอริยมรรคนี้คืออริยสัจที่เป็นทางดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วชั้นยามาได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงแล้ว
ัตนะมฤคพยาวาใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครใครในโลกจะทัดทานไม่ได้เสียงเป่าประกาศในโลกนี้ได้แพร่สะพัดถึงพรหมโลกโดยชั่วขณะนั้นด้วยประการฉะนี้มื่นโลกอาคาตนี้ได้สั่นสะเทือนหวั่นไหวและเกิดโอภาสอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ในโลกยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายณการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านทั้งหลายโกฏัญญะรู้แล้วหนอท่านทั้งหลายโกฏัญญะรู้แล้วหนอฉะนั้นท่านโกฏัญญะจึงได้ปรากฏนามนี้ว่าอัญญาโกฏัญญะพระโกฏัญญะผู้รู้แล้วฉะนี้แลภวตุสัมภะมังคะระังคะวัตสัพพะพุทธะมุตตะเวนะสัทธะโสติภะวันตุเตภะวัตุสัพพะมังคะระังตุสัพพะเทวัตสัพพะธัมมานุตตะเวนะสัทธะโสติภะวันตุเตภะวัตุสัพพะมังคะระังวัตสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสำหรับต่อไปพวกเราจะได้ร่วมกันสดับพระธรรมเทศนาในโอกาสสมัยพิเศษที่พวกเราทั้งหลายได้มาสโมสรพร้อมกันเนื่องในวันธรรมสวรรค์หรือวันพระในวันนี้ซึ่งวันนี้ได้รับเมตตาจากท่านพระนัทพันธ์วิสุทธิรังสีได้เป็นองค์พระธรรมกถึกท่านจะได้แสดงพระธรรมเทศนาจึงขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์นัทพันธ์ซึ่งสู่อาสนะธรรมาที่ได้จัดเตรียมไว้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อองค์พระธรรมกถึกผู้เทศได้ขึ้นสู่อาสนะธรรมมากแล้วพวกเราทุกคนก็จะได้พร้อมน้อมใจกันสมาทานรับศีลกันเสียก่อนจึงจะเป็นการจุดเทียนส่องธรรมแล้วพร้อมใจกันสดับรสธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปและในการนี้ขอเจริญพรคุณแม่ของน้องลินนี่ได้เป็นผู้แทนพวกเราท่านทั้งหลายประเคนขันขอศีลเบื้องหน้าธรรมะซึ่งเป็นขันดอกไม้ภาพอื่นอาจจะไม่มีแต่ภาพเสียงของเรานั้นมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและคุณแห่งวัฒนธรรมเมื่อจะรับศีลก็ต้องมีการขอศีลกันเสียก่อนจึงมีการตกแต่งขันขอศีลซึ่งเป็นดอกไม้ผู้เทียนเป็นเครื่องหมายว่าพวกเราทุกคนจะพร้อมกันสมาทานรับศีลขอเจริญพรคุณแม่ของน้องลินนี่ได้ประเคนขันขอศีลเบื้องหน้าองค์เทพท่านพระอาจารย์นัทพันธ์วิสุทธิรังสีเป็นลำดับต่อไปและลำดับต่อไปพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันประทานรับศีลว่าการทานร้องออกกันนะYeah.
ไม่โลเลประดุจดั่งค้ำจุนเป็นคนดีคนใดที่ไม่มีความเคารพคนที่คนนั้นจะไม่มีหลักไม่มีมงคลในตัวย่อมเคว้งคว้างไปตามอารมณ์สิ่งที่เคารพนั้นอยู่บุคคลวัตถุสถานที่บุคคลได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์คนที่มีคุณแก่ตนได้รับสมบัติให้เป็นใหญ่เป็นประธานวัตถุนั้นได้แก่สิ่งเป็นอักขุสรที่เคารพเช่นพระพุทธรูปรูปบุคคลที่มีคุณค่ารูปที่ได้รับสมบัติให้เป็นใหญ่เป็นประธานได้แก่วัดวาอารามโบสถ์วิหารได้แสดงแก่ความเคารพต่อสิ่งนั้นเป็นไปตามนิยมเช่นการกราบไหว้บูชายังมีอาการอย่างอื่นอีกคือไม่ลบหลู่ไม่หันเท้าไปสิ่งที่เราเคารพไม่ขั้นร้องไม่พูดเสียงดังมีอาการสุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมต่อหน้าสิ่งที่เราเคารพหรือสถานที่เคารพแม้คนที่เสมอกันไม่มีบุญคุณแก่กันคนที่รู้จักชั่วรู้จักดีเขาก็เคารพกันเช่นเดินสวนทางกันก็เคารพด้วยดีทางให้แก่กันและกันจึงไม่ค่อยจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือทะเลาะวิวาทกันคนที่รู้จักดีรู้จักชั่วมีมารยาทเท่านั้นบุคคลวัตถุสถานที่เขาไม่นับถือเขาก็แสดงมารยาทต่อบุคคลหรือวัตถุสถานที่นั้นๆคนศาสนาอื่นที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาและเนื่องกับพระพุทธศาสนาเขาจะไม่เอียงขาหรือนั่งขัดสมาธิในโบสถ์ไม่แปลกอะไรคนที่แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนหรือนับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาสิ่งที่เนื่องกับพระพุทธศาสนานั่งเอียงขานั่งขัดสมาธิในอุโบสถหรือต่อหน้าพระประธานซึ่งเป็นอาการที่ชาวพุทธของเราถือว่าไม่เคารพนี่สี่แปดแม้แต่คนป่าคนรอยเขายังมีสิ่งเป็นได้ความสันโดษแล้วประชาช
ชนมีอาชีพต่างๆกันมีฐานะต่างๆกันถ้าไม่รู้จักคนเข้าอยู่ในระเบียบแล้วต่างคนก็ต่างชอบใจความที่อยู่ในของหมู่บ้านชุมชนก็จะยุ่งยากวุ่นวายสับสนเดือดร้อนไปตามๆกันอยู่ไม่เป็นสุขมีแต่ความเดือดร้อนและวุ่นวายถ้าคนจะให้อยู่ในระเบียบตามอาชีพตามฐานะแล้วก็จะไม่เป็นอย่างนั้นสันโดษเป็นวิธีจัดคนให้อยู่ในระเบียบระเบียบนั้นเป็นระเบียบเฉพาะหมู่บ้านระเบียบทั่วไปบ้างระเบียบเฉพาะหมู่คือระเบียบของพระหรือนักบวชได้แก่พระวินัยบัญญัติจะเป็นพระนักบวชให้เข้าอยู่ในตามพระธรรมวินัยให้ประพฤติอยู่ในระเบียบของพระธรรมวินัยระเบียบของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ได้แก่กฎหมายจะจดคฤหัสถ์ให้เข้าอยู่ในกฎหมายบ้านเรือนหรือระเบียบของทหารข้าราชการพลเรือนได้แก่ระเบียบวินัยของทหารได้แก่ข้าราชการพลเรือนก็จัดทหารเข้าข้าราชการพลเรือนให้อยู่ในวินัยของตนเองระเบียบทั่วไปคือศีลธรรมระเบียบของโลกเป็นศีลธรรมนี้จัดเป็นระเบียบของโลกคือประชาชนจัดอยู่ในระเบียบหมู่ศีลหมู่ธรรมจะกล่าวของลักษณะของสันโดษยกเป็นตัวอย่างคือยะถาลาภสันโดษยะถาภละสันโดษยะถาลาภสันโดษนี้ได้ยินเท่านี้ได้รับเท่าไรได้อย่างไรได้เท่านั้นอย่างนั้นไม่ล่วงล้ำก้ำเกินจากสิ่งที่ได้อย่างนี้เป็นมงคลถ้าไม่สันโดษไม่ยินดีเท่าที่ได้ก็จะอยู่ในการกระทำทุจริตคือนักเล็กขโมยน้อยคดโกงช่อโกงยักยอกโดยบางครั้งก็ปกป้องบ้านสุดแต่จะได้รับวิธีไหนๆเป็นอัปมงคลเหตุนั้นคือความเหลื่อมล้ำคนที่ขโมยคดโกงชอบโกงก็จะเพราะไม่สันโดษรัฐบาลต้องมีภาระหนักแก่คนที่ไม่สันโดษนี่แหละข้อหนึ่งที่ยินดีเท่านั้นได้เท่านั้นไม่ใช่ขยายตัวเพิ่มพูนมากขึ้นขยายตัวเพิ่มพูนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องขยายตัวเพิ่มพูนโดยไม่มีผิดเช่นการกระทำข้าราชการหาเงินเดือนได้เท่านี้ก็ขยายตัวเพิ่มพูนอีกวิธีคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมคือขยันทำงานเป็นหน้าที่การใจจดใจจ่อหัวใจใส่การใส่งานเป็นหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยไม่ปกพร่องเพิ่มเติมความรู้ความสามารถให้มากขึ้นโดยวิธีนี้ก็ได้เงินเดือนขึ้นแล้วก็ยินดีอยู่เท่านี้ต่อไปเป็นการบำเพ็ญหน้าที่ของตนให้วิธีหรือหารายได้ทำงานอื่นๆโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เสียสันโดษเป็นมงคลเหตุแห่งความเจริญยะถาภละสันโดษตามกำลังที่ออกอำนวยให้คือแรงที่สำเร็จประโยชน์ได้แก่การออกกำลังกายกำลังเงินกำลังคนให้เพียงใดก็ทำเพียงนั้นย่อมเกิดประโยชน์แม้
ำลังได้เปล่านี่แหละเป็นของสันโดษซึ่งผลของการสันโดษนั้นคือสิ่งที่เราไม่เสียกำลังและเป็นมงคลเหตุนั้นความเจริญจึงได้รับผลประโยชน์ขึ้นมากไรก็ตามก็เพิ่มพูนกำลังให้หนุนแก่การแก่งานเช่นนี้การใช้กำลังคนเท่านี้งานตรงนี้ถ้าทำงานให้มากขึ้นก็เพิ่มกำลังคนให้มากขึ้นแต่ถ้าเพิ่มกำลังคนไม่ได้ก็คิดวิธีให้สันโดษมากขึ้นอย่าทำเกินกำลังคนที่มีอยู่ปฏิบัติตนอย่างสันโดษซึ่งเป็นมงคลแห่งความเจริญพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นคำสองข้อนี้ก็คือคาระโอจักนิวาโตจักสันตุตีจักกตปุญญตาอยู่จักอยู่ในมงคล38ประการท้ายที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรสิริมงคลคือคารวะและสันโดษแก่ประชาชนผู้เป็นเพื่อนทุกผู้เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายไปด้วยกันในวันธรรมสวนะนี้หรือวันอุโบสถนี้ขออำนวยอวยพรมากขออนุโม
ประสิทธิเตสา